ครับขอสอบถามพรรคก้าวไกลครับได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้ไหมครับถ้าเกิดในกรณีที่เราเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเสียง376เสียงของรัฐสภาพรรคเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับแล้วก็ขออนุญาตถามพรรคเพื่อไทยครับเมื่อเกิดกรณีการวิเคราะห์ทางการเมืองที่จะมีการยุบพรรคพลังประชารัฐเพื่อเอาส.ส.มารวมกันกับพรรคเพื่อไทยตรงนี้มันมีความเป็นไปได้หรือพรรคเพื่อไทยเราได้มีการเตรียมการดำเนินการยังไงไว้บ้างครับครับสำหรับคำถามแรกตอนนี้ผมคิดว่ากระบวนการในการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะเจรจาหรือคณะเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองในรัฐบาลเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีเห็นความจะเป็นอะไรที่จะไปอยู่ในซีเนโรนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นฉากทัศน์แบบนั้นรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายก็พูดไว้ชัดเจนว่าจะสามารถทำยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นข้อกังวลของผมนะครับก่อนที่จะให้เวทีกับคุณหมอชลน่านนะครับผมก็ต้องพูดในฐานะที่จะเป็นผู้นำการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าเราทำงานด้วยกันมา4ปีแล้วก็เริ่มทำงานด้วยกันมา1อาทิตย์เนี่ยมีความหนักแน่นนะครับไม่ว่าจะมีข่าวลือหรือมีการพูดอะไรต่างๆที่อาจจะทำให้ดูสั่นคลอนดูไม่หวั่นไหวแต่อยากจะบอกว่าทั้งทุกพรรคที่อยู่วันนี้นี่ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำเนี่ยทำงานกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ในส่วนของผมไม่มีความกังวลแต่อย่างใดแต่ว่ายังไงให้คุณหมอชลน่านได้พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับสำหรับประเด็นการวิเคราะห์ในรายการที่พูดถึงนะครับว่ามีการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบพรรคพลังประชามีการยุบพรรคพลังประชารัฐแล้วมารวมกับเพื่อไทยเพื่อไทยจะได้เสียง182เสียงเป็นเสียงข้างมากนะครับพูดถึงว่าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลและมีนักวิชาการมาวิเคราะห์ว่า3ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่เคยรับรู้รับทราบเลยผมเองนะผมพรรคก็ได้ยินข่าวจากการวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อไทยไม่มีรับรู้และขอปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับแม้เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับความเป็นไปความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพรรคมันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอบเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยืนยันครั้งที่501นะครับว่าเรายังยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกคนที่30และร่วมมือกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับครับขอบคุณคุณหมอครับเชิญพี่แยมนะครับพี่แยมก็ต้องที่คุณหมอยืนยันครั้งที่501อาจจะต้องถามครั้งที่502ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีดีลลับที่ฮ่องกงอะไรเกิดขึ้นด้วยในเวลานี้มันจะสร้างความหวาดระแวงต่อพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่านะคะอันที่สำคัญเพราะว่ามันก็มีข่าวเกิดขึ้นนะคะกับที่2คือกรณีเรื่องของความมั่นใจความเชื่อมั่นที่พรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นในการจับมือไปด้วยกันค่ะที่โอเคอาจเชิญตอบก็ได้ค่ะครับต่อไปครั้งที่502นะครับข่าวลือดีลลับอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับเวทีนี้อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและเราเองก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยเองก็จะจับมือไปกับก้าวไกลไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเรายังยืนยันครับท่านครับมีอะไรจะชี้แจงเรื่องนี้ไหมครับกับกระแสข่าวที่บอกท่านจะลาออกแข็งไม่ได้คิดเลยครับคิดไม่เราต้องไปถามคนที่วิเคราะห์เลยยังอยู่กับท่านไปถามมาดูเลยผมจะไปไหนแล้วครับ ท่านจะถอยมือถอยจากการเมืองไหมครับเร็วนี้ครับเอาจะไปถอยที่ไหนผมยังไม่ได้คิดเลยนะหมายถึงว่าท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เป็นนี่ก็ผมเป็นอยู่ปากแล้วแล้วพลเอกประยุทธ์จะถอยไหมครับไม่คุยกันไหมครับท่านจะไม่ลาออกใช่ไหมคะโอ้โธ่เอ้ยถามเด้อมีคนบอกว่าท่านจะลาออกเพื่อให้ท่านชัยรู้อะค่ะให้คุณโอ้ท่านครับแล้วไอ้ข่าวที่บอกว่าจะไปยุบพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดอ่ะครับเขาคิดแล้วก็พูดมาไปถามผมเองไม่พูดอะไรเลยผมยังไม่คิดอะไรเลย
ผมอยู่เฉยๆแท้ๆเลยเขาพยายามจะสกัดเราไม่ให้ไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าครับไม่รู้สิพลังประชารัฐเองเขาไม่ร่วมใช่ไหมครับต้องไปถามเขาดูนะคำถามจะมองว่าการของผู้ชี้นี้ในช่วงเวลาที่มีจุดประสงค์อะไรนะคะอ้าวผมจะไม่รู้ไหมล่ะต้องไปถามเขาดูสิท่านประวิตรได้เห็น MOU ของพรรคทั้ง8พรรคเมื่อวานยังฮะมีอะไรที่เราผมจะไม่เราผมได้ดูแล้วแต่ว่าผมจะไปเกี่ยวข้องอะไรครับแล้วจุดยืนของพรรคก้าวไกลในการแก้ม .112 นี่เราเป็นห่วงไหมฮะเกี่ยวข้องกับเขานะครับเขาต้องไปถามเขาเลยต้องไปถามพรรคร่วมเขาดูนะครับมีอะไรจะบอกกับพรรคร่วมไหมครับตั้งรัฐบาลขอบคุณครับท่านครับนี่ท่านน่ารักมากท่านตอบทุกคำดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ